ช่องคณะแลบสวัสดีครับวันนี้เรามีภาพวิดีโอเป็นภาพพระราชอิริยาบถและพระราชดำรัสสั้นๆซึ่งแสดงถึงพระราชอัธยาศัยที่แฝงไว้ซึ่งพระอารมณ์ขันและไหวพริบปฏิภาณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อพระองค์ต้องมีกระแสพระราชดำรัสต่อหมู่สาธารณชนจำนวนมากโดยที่พระองค์นั้นไม่ได้ทรงมีโอกาสเตรียมพระองค์มาก่อนเลยช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนข้าพเจ้าไม่ใช่คนพูดเก่งนักพระราชอัธยาศัยสุดประทับใจในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งนี่คือเรื่องราวเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ยังคงทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมบรสาธิราชสยามบรมราชกุมารโดยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนีคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและมีการให้เข้าเฝ้าทูลรองธุลีพระบาทของกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่วิลลาร์ดโฮเทลจึงขอนำช่วงเวลาดีๆเหล่านี้มานำเสนอณที่นี้ดังนี้ลูกชายเขาก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอออกตัวว่าเป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและปลื้มปิติยินดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะโดยอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุดแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงเล่าอะไรต่างๆอย่างสนุกเพื่อเพลินให้พวกเราได้ฟังแล้วก็เป็นการพบปะที่สองทางหรือ two way คือมีการถามคำถามก็ทำให้เป็นกันเองยิ่งขึ้นการถามคำถามก็ได้เป็นการให้ทุกคนได้เคลียร์ปัญหาหรือได้แสดงความคิดแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าก็ได้ทรงเล่าอะไรพระราชทานเพิ่มเติมก็เป็นการพบปะกันอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ได้เห็นและมีความปลื้มปิติยินดีก็คือคนไทยทุกคนก็ยังมีความรักและปรารถนาดีกับพวกเราและมีความรักและเป็นห่วงประเทศชาติซึ่งเป็นแผ่นดินแม่ของเราอย่างยิ่งเพราะว่าทุกคนก็ตระหนักอย่างดีว่าการที่มีเชื้อชาติมีประเทศนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามการมีแผ่นดินแม่การมีประเทศชาติการมีเชื้อชาตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็น่ายินดีที่ได้ทุกคนที่มาที่นี่ได้ยังมีความลึกถึงในข้อนี้อย่างดีโดยไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มเติมก็ขอเชิญเฝ้าทูลรองธุลีพระบาทต่อไปแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญข้าพเจ้าไม่ใช่คนพูดเก่งนักแต่ขอขอบใจที่ทุกคนมีไมตรีจิตในครั้งนี้ขอบคุณและสุดท้ายนี้
เหตุการณ์เหล่านี้ย่อมผ่านพ้นไปตามกาลเวลาแต่ความทรงจำดีๆเหล่านี้ก็ยังคงถูกเก็บรักษาผนึกเอาไว้อยู่ในความทรงจำด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนั่นก็เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่มีต่อปวงชนชาวไทยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะLab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ